สวัสดีครับพบกับ Japan Hellacrist EP นี้นะครับผมจะมาแนะนำกวางชนอีกแล้วนะครับมาดูกันครับว่าหน้าตากวางชนตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับปึ๊บนี่นะครับเขายาวนะครับตัวนี้แต่ตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับดูอีกมุมบ้างนะครับนี่นะครับมุมหนึ่งสวยแจ่มนะครับดูแฉกครับแฉกไม่ค่อยเยอะเท่าตัวก่อนหน้านี้นะครับแต่เขายาวสวยมากเดี๋ยวลองวัดขนาดดูนะครับว่ายาวเท่าไหร่นะครับประมาณ 63.5 นะครับสวยมากครับตัวนี้ขึ้นกล้องสุดๆครับยังไงคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับชอบหรือถูกใจฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ